การที่ประชาชนประสบเคราะห์ร้ายเมื่อใดเคราะห์ร้ายนั้นไม่ใช่เฉพาะที่ประสบภัยเคราะห์ร้ายนั้นตกกับประชาชนทั่วทั้งประเทศเพราะว่าผู้ที่เคราะห์ร้ายโดยตรงไม่ได้รับการช่วยเหลือก็ทำให้ความเดือดร้อนนั้นแผ่มาสู่ส่วนอื่นของประเทศด้วยคนทุกคนในชาติก็เดือดร้อนด้วยการที่จะบรรเทาความเดือดร้อนก็ทำได้อย่างที่ท่านทำคือผู้ที่ยังพอมีพอกินอยู่ก็ควรจะเผื่อแผ่แก่ผู้ที่เดือดร้อนอย่างนี้ด้วยความสามัคคีด้วยความเมตตาเราจะบรรเทาความเดือดร้อนส่วนรวมได้จะนำความปึกแผ่นแก่บ้านเมืองได้และเป็นกุศลด้วยเพราะว่าได้แผ่เมตตาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบริษัทพลัททีมีเดียจำกัดและรายการคลินิกลดอุบัติเหตุสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดฮอนด้าสังคมหัวแข็งเมืองไทยขับขี่ปลอดภัย PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์กล้องติดรถยนต์ Mac View HD Camera ภาพคมชัดคุณภาพคงทนสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลินิกลดอุบัติเหตุนะครับสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่ปี2560นะครับปีนี้เป็นปีใหม่ฟ้าใหม่นะครับเราก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับประสบแต่ความสุขนะครับความเจริญนะครับความโชคดีทุกท่านนะครับและปีใหม่ปีนี้นะครับทางรายการนะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับเซฟตี้แมนไม่ใช่ครับต้องเกิดคำว่าเซฟตี้วูแมนนะครับเพราะท่านนี้นะครับท่านเป็นผู้หญิงเก่งนะครับที่ทำงานเกี่ยวเรื่องการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนนะครับและเป็นเจ้าของโครงการต้นๆเลยนะครับของโครงการด่านชุมชนที่จัดขึ้นทั่วประเทศนะครับและทุกท่านนะครับที่ชมรายการขี่รถอุบัติเหตุนะครับก็จะพบท่านประจำอยู่แล้วนะครับครับและตอนนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมนะครับย้อนกลับนะครับไปดูนะครับเรื่องที่ดร.ณัฐกาลบัญญเนตรนะครับหรือพี่อุ้ยนะครับได้เคยพูดอะไรไว้บ้างนะครับเกี่ยวเรื่องอุบัติเหตุอุบัติภัยบนท้องถนนของประเทศไทยนะครับเชิญฟังจากดร.ณัฐกาลบัญญเนตรนะครับหรือพี่อุ้ยได้เลยครับงานเกี่ยวกับด่านราชนี้มากี่ปีแล้วครับจริงๆถ้าเริ่มงานจริงๆก็ประมาณ25ปี25ปีเพราะว่าเริ่มจากเป็นพยาบาลนะคะอยู่ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินจบมาอยู่ ER อุบัติเหตุฉุกเฉินเลยใช่4ปี8เดือนเห็นสภาพมาทุกสภาพทุกสภาพแหมเหมือนท่านนี้เลยฮะท่านพลอากาศตรีนายแพทย์บุญเลิศนะฮะอาจารย์หมอบุญเลิศบอกว่ามีคนเสียชีวิตผ่านมือผมเนี่ยเป็นร้อยๆศพใช่นะครับอาจารย์หมอบุญเลิศเป็นหมออุบัติเหตุที่โรงพยาบาลภูมิพลค่ะนะฮะพี่รัฐการตอนนี้อยู่โรงพยาบาลอะไรครับอ๋อตอนนั้นพี่อยู่โรงพยาบาลแม่สอดนะคะอยู่ชายแดนพม่านะคะรู้จักใช่ไหมคะแม่สอดค่ะครับผมโรงพยาบาลแม่สอดก็เป็นโรงพยาบาลขนาดค่อนข้างใหญ่ถ้าเทียบกับโรงพยาบาลอำเภอนะคะครับสิ่งที่เราเจอก็คือเราเจอคนที่บาดเจ็บและเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจราจรเนี่ยทุกวันโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ถูกไหมคะวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวหรือเด็กๆหรือผู้หญิงที่ออกจากบ้านไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเราก็เจอซ้ำๆแบบเดิมทุกวันทุกวันคือเมืองไทยเนี่ยเอาง่ายๆมอเตอร์ไซค์เนี่ยอุบัติเหตุ 100% เนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์80% อันนี้เรารู้รายการก็พูดบ่อยๆว่า 80% แล้วก็ส่วนใหญ่ไอ้ 80% ที่มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ส่วนมากไม่สวมหมวกเกิดการบาดเจ็บที่ศีรษะหรือไม่ก็สวมเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ปกป้องร่างกายเนี่ยไม่มีก็จะบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆที่แขนขาถลอกทุกอย่างอันนั้นคืองานภาคปฏิบัติค่ะนะอยู่ที่แม่สอดกี่ปีครับพี่4ปี8เดือน4ปี8เดือน คือทำงานด้านปฏิบัติการ ช่วยเหลือคนเจ็บในห้องอุบัติเหตุหรือภาษาหมอเรียก ER นะฮะใช่ค่ะจน
4ปีเรียนแล้วไปทำอะไรต่อครับพี่ก็เข้ามาที่สำนักระบาดวิทยาเลยตอนนั้นก็เริ่มเรียนระบาดวิทยานะคะหลักสูตรระบาดวิทยาก็เป็นการเรียนการสอนที่บอกว่ามันเป็นทักษะสำหรับสร้างคนให้มองเห็นว่าปัญหาอยู่ตรงไหนเราจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรนะคะก็มีเรื่องของการเฝ้าระวังการเฝ้าระวังก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นนะคะที่จำเป็นเท่านั้นนะคะเอาไว้สำหรับดูแนวโน้มติดตามสถานการณ์ปัญหาแล้วก็บอกเราได้ว่าข้อมูลที่เราเก็บมาเนี่ยมันจะประเมินผลได้ไหมว่าโครงการที่เราทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จมันไม่ใช่มีเฝ้าระวังอย่างเดียวนะคะในงานระบาดวิทยาก็จะมีการสอบสวนแล้วก็การศึกษาวิจัยพองานเฝ้าระวังก็จะเป็นข้อมูลที่ทำไปเรื่อยๆเหมือนชีวิตประจำวันเราไม่ได้ไปสร้างให้ข้อมูลมันเกิดถูกไหมข้อมูลมันเกิดขึ้นมาอยู่แล้วเราเป็นคนเก็บว่าเกิดขึ้นยังไงบาดเจ็บเท่าไหร่ล้มตายเท่าไหร่อะไรคือมันอาจจะมากกว่าสถิติเพราะว่ามันมีรายละเอียดแล้วก็มีวิธีมองวิธีปัญหาเช่นเราจะแอบว่าเกิดกับคนกลุ่มไหนเกิดเมื่อเวลาไหนถูกไหมส่วนใหญ่เกิดเวลาไหนเกิดปีช่วงปีไหนเกิดเดือนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบุคคลสถานที่แล้วก็เวลาใช่ไหมเช่นถนนหลักถนนรองอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นมาเรียนที่ไหนฮะที่สำนักระบาดวิทยาเลยอ๋อเขาก็เปิดเป็นคอร์สสอนนะฮะแล้วก็จริงๆเราก็ผ่านหลักสูตรอื่นๆด้วยนะคะข้างนอกเป็น international เป็น national อีกหลายหลักสูตรค่ะกว่าจะมาเป็นนักการนี่ผ่านมาหลายงานเนาะแล้วก็พอปริญญาโทก็ได้เรียนทางด้านของพฤติกรรมศาสตร์นะคะก็คือเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่มองเห็นเรื่องเข้าใจของคนเข้าใจว่าพฤติกรรมเกิดมาจากอะไรมันต้องมีต้นเหตุคือง่ายๆหลังจากเราปฏิบัติมา4ปี8เดือนนะฮะตอนนี้มันงานวิชาการแล้วค่ะวิชาการมันอยู่วิชาการแล้วนะฮะเราได้ความรู้จากด้านปฏิบัติมาแล้วเนี่ยมาอยู่วิชาการเนี่ยความแตกต่างอยู่ตรงไหนครับพี่ธนกรความแตกต่างจะอยู่ที่พอเราปฏิบัตินะคะเรามีเวลาจำกัดใช่ไหมคะคนหนึ่งทำงานได้ประมาณสัก8ชั่วโมงนี่ก็ล้าแล้วนะเหนื่อยแล้วเนาะช่วยคนได้ประมาณสัก10หรือ20คนต่อเวรต่อครั้งของพยาบาลนั่นก็คือมากมายมหาศาลแล้วเราหมดแรงแล้วล่ะค่ะแต่พอมาทำเรื่องของควบคุมป้องกันหรือทำเรื่องระบาดวิทยาทำให้เรามองเห็นว่าอ๋อภาพรวมของปัญหาเนี่ยมันคือขนาดของปัญหาที่ใหญ่มากนะมันคุกคามชีวิตของคนไทยเกิน 70-80% เลยนะปัญหาเนี่ยมันต้องรุนแรงสิมันต้องสำคัญสิแล้วเวลาถ้าเราควบคุมป้องกันเนี่ยเราลดการตายถูกไหมคะเราไม่ได้ลดได้1คน2คนนะเราลดทีโอ้โหปีนี้ลดได้100คือลดเนี่ยมันทำให้ชีวิตยังรอดใช่ไหมคะชีวิตยังมีเหลือใช่ไหมแล้วเราก็เห็นขนาดของปัญหาเห็นความกว้างของปัญหาเห็นสโคปงานที่กว้างขึ้นกว้างกับสิ่งเดิมๆที่เราอยู่ในห้อง ER เล็กๆตรงนั้นแล้วช่วยคนในพื้นที่แม่สอดได้ทีนึง20คนใช่มั้ยทีนี้เรามาออกช่วยคนเนี่ยถ้าเราป้องกันหรือควบคุมดีๆชี้ปัญหาถูกเนี่ยนะคะเราจะควบคุมป้องกันได้ปีละหลายแสนคนพี่ธนการพูดเหมือนใครมั้ยฮะผมเคยไปสัมภาษณ์คุณหมอปิยะสกลสกลสัตยาธรอาจารย์ปิยะสกลบอกว่าอาจารย์ก็ผ่าตัดอยู่ในห้องผ่าตัดแล้ววันดีคืนดีอาจารย์หมอประเวศไปดึงแขนบอกว่าอาจารย์หมอประเวศรัศมีนะฮะไปดึงแขนบอกว่ามันทำงานรณรงค์มันจะเป็นภาพที่กว้างกว่าช่วยคนได้มากกว่ามากกว่านะฮะตอนนี้งานเนี้ยวิชาการเนี่ยพี่รัศมีทำมากี่ปีแล้วครับงานวิชาการเนี่ยปีนี้เข้าปี25ของการรับราชการก็ทำมา20ปีครับค่ะ20ปีทำมาเนี่ยมองเห็นปัญหาด้านอุบัติเหตุเมืองไทยเป็นยังไงบ้างครับโอ้ถ้าคือปกติบอกว่าต้องมองแบบเป็นกลางเนาะ คนที่ทำเรื่องไหนเรื่องนั้นสำคัญกับเขาเสมอ คนก็จะบอกว่าเป็นเพราะเรานั่งทำงานเรื่องอุบัติเหตุสิทำให้เราเห็นว่าเรื่องนี้สำคัญงาน คนอื่นเขาก็ยังสำคัญเหมือนกันนะแต่มันไม่เหมือนกันเรารู้รายละเอียดเราเปรียบเทียบกับทั่วโลกถูกไหมคะเราเปรียบเทียบกับต่างประเทศที่เขามองเรามองแบบสากล นะว่าถ้าเอาจำนวนประชากรเนี่ยมาหารด้วยจำนวนการตายก็คือหาค่าเฉลี่ยถูกไหมคะครเราก็เลยมองว่าขนาดปัญหาเรื่องของการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในประเทศไทยเนี่ยมันใหญ่จริงๆมันสูงจริงๆนะคะโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราตายเป็นที่หนึ่งในโลกเนี่ยค่ะที่หนึ่งของโลกใช่ค่ะมอเตอร์ไซค์นะคะค่ะแต่ถ้ามองรวมอย่างอื่นแล้วอาจจะเป็นที่สองที่สามแต่ว่าที่สองที่สามประเทศอื่นๆเขามีประชากรอยู่นิดเดียวเอาง่ายๆนะฮะจีนเนี่ยใช้มอเตอร์ไซค์เยอะๆเวียดนามใช้มอเตอร์ไซค์เยอะๆพม่าใช้มอเตอร์ไซค์เยอะๆการอัตราการใช้มอเตอร์ไซค์ของเราเนี่ยเราอยู่ประมาณลำดับที่6ของโลกนี้คือมีมอเตอร์ไซค์อยู่คน100คนที่ใช้รถใช้พาหนะในการเดินทางทั้งหมดนะคะ100คันเนี่ยนะเป็นมอเตอร์ไซค์อยู่ประมาณสัก62 63คัน
ค่ะที่เหลือเป็นรถยนต์แต่เรามักจะมองไม่เห็นมอเตอร์ไซค์เห็นไหมคะจำนวนมอเตอร์ไซค์เราเนี่ยระดับหกของโลกค่ะแต่การเสียชีวิตจากมอเตอร์ไซค์เป็นลำดับหนึ่งของโลกค่ะเวียดนามเนี่ยค่ะเราบอกว่าเขาใช้มอเตอร์ไซค์เป็นลำดับหนึ่งก็คือถ้าเทียบสัดส่วนของรถอื่นๆบนถนนเวียดนามจะใช้ประมาณร้อยละ95ก็คือรถ100คันมีมอเตอร์ไซค์อยู่95ที่เหลือเป็นรถอื่นๆแต่บ้านเราเนี่ย100คันมีมอเตอร์ไซค์อยู่ประมาณ62 63คันที่เหลือเป็นรถอื่นๆแต่เรามองไม่ค่อยเห็นมอเตอร์ไซค์ในบนถนนบ้านเราใช่ไหมคะครับเพราะว่าเขาเรียกใหญ่รถยนต์ตั้งอยู่1คันเอามอเตอร์ไซค์มาจอดเรียงกันได้ประมาณ6คันครับเพราะฉะนั้นถ้ารถยนต์10คันเอามอเตอร์ไซค์มาจอดเรียงกันได้เท่าไหร่ใช่ไหมคะมันก็คือเป็นขนาดของวัตถุที่เรามองไม่เห็นมันกลืนเข้าไปกลืนเข้าไปค่ะแต่ว่าเราเห็นเลยว่าอ๋อรถยนต์บ้านเราเยอะมากเลยเวลารถติดบนกรุงเทพบนถนนในกรุงเทพเนี่ยค่ะมีรถยนต์ติดมหาศาลเลยเราแทบมองไม่เห็นมอเตอร์ไซค์เลยจริงๆแต่ต้องมองเงี้ยพี่รัฐการถ้าเห็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องดูตามสี่แยกนะเพราะมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหน้าหมดเลยใช่ค่ะนะฮะบางทีถนนใหญ่ๆเนี่ยพระราม4สาวรีชัยนี่นะฮะพอไฟแดงเนี่ยมอเตอร์ไซค์เต็มเลยซึ่งรู้ว่ามอเตอร์ไซค์เยอะค่ะดิฉันเชื่อว่าคนเห็นรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์จอดบนถนนเนี่ยค่ะจากประสบการณ์ของแต่ละคนนี่จะเห็นต่างกันอย่างคุณเห็นว่าอ๋อมอเตอร์ไซค์จอดบนถนนเนี่ยเยอะนะแต่เราเนี่ยเรามองละเอียดอีกไหมฮะครับอ๋อมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่บนถนนในกรุงเทพครับคนขับสวมหมวกคนซ้อนไม่สวมเลยครับเด็กเล็กๆที่คุณบอกคุณรักลูกของคุณยิ่งไม่สวมเลยถูกไหมคะอันนี้นี่เป็นสิ่งที่ลำบากนะครับเพราะว่าคืออย่างนี้พิธีการพวกนี้เป็นอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุใช่ขอโทษป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุถ้าไม่เกิดก็บอกไม่เป็นไรแต่วันนึงที่เกิดขึ้นนะฮะเขาก็มาเสียใจแล้วบอกถ้ามีแต่มันผ่านไปแล้วนะฮะแต่มอเตอร์ไซค์ที่พิธีการพูดเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะครับใส่หมวกก็จริงบางทีใส่ไปทำงานกลับบ้านแต่ถึงบ้านปุ๊บเปลี่ยนเสื้อผ้าไปตลาดนัดไม่ใส่แล้วและอุบัติเหตุที่เราเจอเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือวิ่งอยู่แถวๆบ้านใช่ค่ะเป็นถนนชุมชนเป็นถนนสายรองเป็นถนนเล็กๆนะคะครับคือทำให้เรารู้เลยว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเราคุ้นชินหรือเปล่ากับการใช้ยานพาหนะประเภทเนี้ยโดยที่ไม่ได้นึกถึงความปลอดภัยเลยเรานึกถึงเป้าหมายอย่างเดียวว่ามอเตอร์ไซค์สามารถเราพาคนไปซื้อของที่ตลาดได้แล้วก็กลับมาได้มอเตอร์ไซค์พาลูกไปส่งโรงเรียนได้ถูกไหมคะลูกก็ถึงโรงเรียนแต่ไม่ได้มองว่าระหว่างทางที่เราเดินทางไปเนี่ยมีโอกาสไหมที่จะล้มโดยการผิดพลาดของตัวเองหรือถูกคนอื่นชนถูกไหมคะไอ้ตรงนี้ไม่มีใครได้คิดคือถ้าที่รู้อย่างสมัยโบราณก็พูดได้ไงปะคะรถเก๋งเนี่ยเหล็กหุ้มเนื้อใช่มอเตอร์ไซค์เนื้อหุ้มเหล็กใช่ค่ะนะฮะแล้วเขาอย่างคิดอย่างพิจารณาพูดว่าเอ๊ะมีโอกาสไม่เกิดอุบัติเหตุสูงแต่เขาคิดไหมว่าครั้งเดียวก็เกินพอใช่ค่ะหลายๆครั้งก็คนก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาบอกเราได้ว่าถ้าเขาป้องกันดีกว่านี้ชีวิตเขาก็จะไม่สูญหายถูกไหมคะเขาก็จะไม่ตายเขาก็จะมีวันพรุ่งนี้ครับเหมือนพยาบาลเวลาที่เราอยู่ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินนะคะย้อนไปในอดีตเนี่ยเราจำคนไข้ของเราได้เด็กวัยรุ่นกลุ่มเนี่ยที่เข้ามาหาเราเนี่ยหน้าตาเดิมๆเจ็บซ้ำๆแต่เปลี่ยนที่เจ็บเปลี่ยนเวลาเจ็บแขนใช่ค่ะหัวแตกขาหักยังไม่หายถูกไหมคะแขนอีกแล้วครับอีกแล้วค่ะแล้วในที่สุดนะคะเขาก็จะมีรูปแบบหรือมีแบบแผนการตายหรือการเสียชีวิตของเขาถ้ามันแรงกว่าเดิมจากทุกครั้งที่เขาเจอเขาชนแล้วเขารอดเขาก็จะฮึกเหิมถูกไหมคะเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เห็นเป็นไรเลยเห็นนะแขนหักรักษาได้6สัปดาห์หายละถูกไหมคะแต่ในที่สุดถ้าเกิดมันไปเจอคู่กรณีที่แรงมากๆใช่ไหมคะมาด้วยความเร็วอย่างรถปิกอัพหรือรถอะไรก็ตามแล้วชนกันจังๆตรงทางแยกโดยที่ไม่มีอุปกรณ์อื่นๆป้องกันตัวนะคะเขากระเด็นตกไปอีก30เมตรนะคะสิ่งที่ลงเป็นดับแรกคือหัวใช่ไหมคะครับแล้วการบาดเจ็บที่ศีรษะก็รู้อยู่แล้วค่ะโอกาสรอดมันน้อยคือสมองเนี่ยพอช้ำแล้วเสียแล้วคือเสียเลยไม่สามารถมันไม่สามารถซ่อมแซมได้ค่ะเป็นอย่างนี้ไหมครับพี่รัฐการนะว่าที่เขาทำเนี่ยคืออะไรนะเขาเรียกตามใจไทยสบายใจทำตามใจไทยสบายใจอะไรอย่างเงี้ยหรือมันหลายองค์ประกอบนะคะเช่นเราจะบอกว่าเราจะไปโทษตำรวจอย่างเดียวว่าเอ้ยตำรวจมีน้อยนะตะจับปรับทั้งหมดตั้งด่านทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่สำเร็จอันนี้เป็นความรับผิดชอบตัวเองค่ะเราต้องมองว่าทำยังไงจะสร้างคนของเราให้รู้ว่าเมื่อไหร่ที่เขาสตาร์ทรถ
ถูกไหมคะต้องสวมเขาต้องสวมหมวกเขาต้องใส่เสื้อแขนยาวที่มันสามารถปกคลุมแขนขาไม่ให้ถลอกได้เขาต้องใส่กางเกงขายาวที่มันมีความหนาพอสมควรเขาต้องใส่รองเท้าหุ้มส้นใช่ไม่ใช่รองเท้าแตะเขาต้องมีถุงมือถูกไหมคะทุกครั้งที่เราออกไปสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุพวกนี้เราจะเห็นเลยใส่ผ้าถุงหรือใส่กางเกงขาสั้นที่ขาบานๆอ่ะนะคะแล้วก็เห็นหมวกกันน็อกตกอยู่ที่พื้นใส่เหมือนกันแต่ไม่รัดคางกระเด็นอยู่น่าเสียดายนะคะแล้วก็เป็นหมวกครึ่งใบมันป้องกันอะไรไม่ได้ถ้าความเร็วมันสูงถูกไหมคะแล้วถูกชนแรงแล้วก็รองเท้าแตะทุกครั้งที่เห็นในที่เกิดเหตุเราไม่เห็นคนของเราในกลุ่มชาวบ้านทั่วไปนะคะยกเว้นคนที่ใช้อะไรคะบิ๊กไบค์หรืออะไรที่จะน่าจะมีมาครบค่ะหมวกขอโทษนะหมวกก็เป็นแสนใช่ค่ะใช่ไหมคะเสื้อก็มาพร้อมรถอีกก็เป็นแสนเช่นกันรองเท้าทุกอย่างเพอร์เฟกต์ใช่ไหมคะแต่ว่าชาวบ้านที่อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราว่าทำได้นะเราไม่เคยเห็นมหาลูกทุกคนรณรงค์เรื่องนี้ทุกคนก็จะบอกว่าใส่หมวกใส่หมวกใส่หมวกให้ได้ก่อนแต่เราว่าใส่หมวกแล้วมันต้องมาพร้อมกับอุปกรณ์ความปลอดภัยอื่นๆด้วยปัญหาใหญ่ส่วนนี้คือมอเตอร์ไซค์ถูกต้องค่ะเป็นไงครับเราได้รู้จักตัวตนนะครับของท่านดร.ณัฐกาลไวยเนตรนะครับหรือพี่อุ้ยนะครับและในช่วงหน้านะครับเราไปดูนะครับว่าท่านดร.ณัฐกาลไวยเนตรนะครับจะมีมุมมองอะไรนะครับเกี่ยวเรื่องสถานการณ์อุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทยบ้างนะครับซึ่งตอนนี้เราพักสักครู่ก่อนครับ